วันนี้บอกว่าเนื่องจากเอลีชรามากและบุตรของเขายังดื้อรั้นอยู่ในความประพฤติชั่วต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าบุตรของเอลีไม่ยอมฟังบิดาเมื่อบิดาเตือนเขาเขาจึงเตือนลูกๆเป็นครั้งสุดท้ายว่าถ้าคนคนหนึ่งทำผิดต่อคนอื่นพระเจ้ายังป้องกันเขาได้แต่ใครล่ะจะป้องกันเขาได้เมื่อเขากระทำผิดต่อองค์พระเจ้าวันนี้เราได้ยินว่าถ้อยคำของเอลีเป็นจริงคือบาปของลูกของเอลีทำให้พระเจ้าไม่ประทับอยู่ที่หีบพระสัญญาอีกพระเจ้าไม่อยู่กับเขาเวลาเขาสู้รบกับชาวฟิลิเซียเขาจึงพ่ายแพ้อย่างราบคาบเมื่อเราอยู่ในบาปเรายังหวังพระพรพิเศษอะไรจากพระเจ้าสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเราต้องคืนดีกับพระองค์ก่อนแล้วเมื่ออ้อนวอนพระองค์จะสดับฟังเขาฟังเขาฟังเขาพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์